ี่เอ็มเคธนศักดิ์ผ่อนน้องฟิวมันเก่าแล้วน้องฟิวอยากได้อันใหม่อ่ะไปร้านพี่เนี่ยกันไหมก็ไปดิฟิวพี่ก็จะไปด้วยเนี่ยพี่อยากได้เคธนศักดิ์อันใหม่พอดีของพี่มันเก่าแล้วถ้างั้นไปกันพี่ฟิวรอบนี้ฟิวจะทำเคสแบบไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูกับพี่ฟิวว่ามีแบบไหนบ้างพี่ก็เหมือนกันแต่รอบนี้นะพี่อยากได้แบบเป็นเคสเรซินแล้วก็มีตัวดินปั้นอ่ะฟิวพอน้องฟิวอยากได้เป็นแบบแนวสีฟ้าๆหน่อยอ๋อโอเคไปดูร้านพี่เดือนกันไปอ้าวฟิวพี่เดือนมานั่งทำอะไรตรงนั้นอ่ะจริงด้วยพี่ฟิล์มทำไมพี่เดือนอ่ะเอาสาบปอดลมมาไว้บนโต๊ะนั่นน่ะสิน้องฟิลพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าพี่เดือนอ่ะเปิดกิจการไหมพี่ก็ไม่แน่ใจอ่ะฟิลพี่ว่าเราเดินไปดูไหมว่าพี่เดือนอ่ะรอบนี้เขาเปิดร้านอะไรแต่พี่ฟิล์มดูกันพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่เดือนรอบนี้เปิดร้านอะไรเนี่ยร้านตักปลาจ้าพี่เดือนคะแล้วร้านทำเคสดีวายอยู่ไหนอ่ะไม่ไหวอ่ะฟิล์มของราคาขึ้นทั้งนั้นเลยเอามาก็ขาดทุนพี่ฟิล์มน้องฟิวอยากตักปลาพี่ก็อยากตักเหมือนกันฟิวแพงก็ตักไหมเดี๋ยวถามราคาก่อนก่อนว่าราคาเท่าไหร่ราคาในการตักปลานี่เท่าไหร่พี่เดือน3ไม้10จ้าฟิว3ไม้10บาทนี่ถือว่าถูกนะตามงานวัดนี่3ไม้20เลยนะจริงนะพี่ฟิล์มเราลองคนละ10บาทก่อนไหมพี่เดือนฟิวขอดูปลาก่อนได้เปล่าได้เลยจ้าฟิวทำไมปลาน้อยจังอ่ะจริงด้วยพี่ฟิล์มดูสิมันเนี่ยตัวเล็กๆอุ๊ยดูดิตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีด้วยจะคุ้มมั้ยเนี่ย3ไม้10บาทแล้วอ่ะจริงพี่ฟิล์มจะตักได้มั้ยเนี่ยพี่เดือนทำไมปลามันน้อยจังอ่ะก็น้อยอย่างนี้แหละฟิวก็3ไม้10เองพี่เดือนฟิล์มกับฟิวขอคุณแล้ว3ไม้ได้เลยจ้ะฟิล์มเจ้านี้นี่ค่ะขอบคุณค่ะ3ไม้พี่ต้องได้ปลากลับบ้านนี่จ้าขอบคุณค่ะพี่เดือนมาฟิล์มไปตักกันพี่ฟิล์ม3ไม้เนี่ยนะฟิล์มต้องได้20ตัว พี่จะเอา30ตัวมาดูไม้ละ10ตัวบอกเลยมามาลองตักกันฟิล์มฟิลจะเอาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเหลือไว้พี่มั่งนะพี่เดือนฟิล์มกับฟิลเนี่ยมืออาชีพเลยนะในการตักปลาใช่พี่เดือนตามงานวัดนี่โดนฟิล์มฟิลไปก็หมดสาแล้วขนาดนั้นเลยเหรอฟิล์มใช่พี่เดือนโมหรือเปล่าฟิล์มฟิลคอยดูสิพี่เดือนว่าฟิล์มฟิลจะโมหรือไม่โมพอฟิล์มมาเริ่มตักกันฟิลเจ้าตัวไหนอะพี่เจ้าปลาทองก่อนเหมือนกันเลยพี่ฟิล์มเนี่ยตัวใหญ่ฟิวเอาเลยเดี๋ยวพี่ขอดูตัวใหญ่ก่อนไหนมาดูสิพี่อยากได้ตัวนี้เจ้าปลาเจ้าปลาปลาอยู่ไหนวันนี้อ่ะเฮ้ยพี่ฟิวเมื่อกี้มันขึ้นได้ไหมได้ไหมมี20บาทพี่ต้องได้สักตัวเหรอฟิวได้ไหมได้2ตัวพี่ฟิวน้องฟิวได้2ตัวไม่ขาดด้วยมาดูสิของพี่ขาดอีกแล้วดูดิเฮ้ยทำไมฟิวเก่งอ่ะฟิวได้2ตัวแล้วหรอยังไม่ได้ขาดเลยนะอันแรกฟิวขาดซะแล้วอ่ะพี่จะไล่ต้อนฟิวนี่ฝั่งนี้เต็มเลยพี่ต้อนให้แล้ว1 2ไม่ได้อีกแล้วฟิวของพี่ขาดไป2อันแล้วนะยังไม่ได้สักตัวเลยนี่ของน้องฟิวก็ขาดไป2อันเหมือนกันได้แค่2ตัวเองฟิวเมื่อกี้บอกว่าตัดเก่งไงขี้มอแล้วเนี่ยเราอ่ะอันนี้เรียกว่าซ้อมพี่เดือนใช่พี่เดือนซ้อมเหรอเนี่ยพี่ถึงของจริงป้าวิ่งยังไม่ได้ฟิวหนีฟิวนี่ปลาทองวิ่งกระโดดด้วยปลาอะไรกระโดดเนี่ยฟิวตักเลยได้ปลาทองแล้วพี่ฟิวอุ้ยฟิวเก่งอ่ะพี่ยังไม่ได้เลยนี่ได้ทั้ง3ตัวแล้วเห็นไหมปลาทองด้วยนี่พี่ฟิวน้องฟิวตักได้ทั้ง3ตัวแล้วฟิวเก่งอ่ะ10บาทของน้องฟิวคุ้มแล้วเนี่ยได้ทั้ง3ตัวได้ปลาทองอีกต่างหากผมมี10บาทยังไม่คุ้มเลยนี่ก็ไม้สุดท้ายแล้วด้วยจะขาดแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะฟิวพี่จะเอาเจ้านี่ได้แล้ว1ตัวฟิล์มทำอย่างนั้นไม่ได้นะขี้โกงเอ้าพี่เดือนอย่างนั้นไม่ได้หรออย่างเงี้ยไม่ได้นะฟิล์มไหนบอกว่าเซียนขี้โกงหรือเปล่าเราอะพี่เดือนแต่หนูก็ตักได้นะปัดขึ้นมาเลยเข้าแก้วแล้วเนี่ยไม่ได้ฟิล์มร้านพี่ไม่ให้ปล่อยเลยอุ้ยพี่เดือนฟิล์มสาวตักได้ปลาทองบ๊ายบายนะปลาทองน้อยตักใหม่เลยอย่างนั้นไม่ได้โอเคพี่เดือนโอ้ยแค่นี้ก็ไม่ให้พี่ฟิล์มสู้สู้ตัวอื่นก็ได้พี่ฟิล์มฟิลเฮ้ยผมพี่ขาดแล้วว่าบอกแล้วพี่ฟิล์มไม่เอาตัวเล็กๆก่อนยังไงมันก็ไม่ได้อะฟิล์มปลามันหนีฟิล์มงั้นพี่ยังไม่กลับนะพี่ขอตัดต่ออีกสัก10บาทเหมือนกันเลยพี่ฟิล์มมาไปเอามาอีก3ไม้พี่เดือนฟิล์มขออีก10บาทค่ะน้องเฟย์ก็เหมือนกันได้เลยจ้าค่ะพี่เดือนตังไว้นี่นะขอบคุณค่ะพี่เดือนฟิล์มร้านพี่เดือนก็ตักปลายากอยู่เหมือนกันนะจริงพี่ฟิล์มไม่เหมือนตามงานวัดเลยใช่ปะพี่ว่านะที่ตักปลาของพี่เดือนอ่ะมันบางไปใช่พี่ฟิล์มบางดูดิโอ้โหโดนน้ำก็ยุ่ยเล่าบางเลยขนาดนั้นอ่ะมาฟิล์มเริ่มตักกัน
พี่ก็เอาตัวเล็กๆก่อนใช่ไหมใช่ค่ะพี่ฟิล์มเราต้องซ้อมไว้ก่อนมาเอาไม้เฮ้ยปานที่นี่มันกระโดดเก่งเอาฟิลของพี่ยูอีกแล้วสองอันแล้วเหรอมีไม้ที่สองฟิลฟิลพี่ได้แล้วพี่ได้แล้ววางไว้วางอุ้ยได้แล้วหนึ่งตัวมาของพี่ยังไม่ขาดพี่ต้องเอาให้คุ้มขาดอีกแล้วพี่ฟิล์มปลาทองตัวนี้ต้องเป็นของพี่ปลาทองเนาะมันนี่มาเจ้าปลาทองมันไกลไปเหรอฟิลไล่ต้อนฟิลทำไมพี่ไม่รีบโกยขึ้นมาฟิลของพี่หมดแล้วสามารถได้ตัวเดียวเอง10บาทอ่ะใช่พี่ฟิล์มรอบนี้ไม่คุ้มเลยเนาะใช่ดูดิโอ้ยทำไมได้น้อยจังพี่เดือนรอบนี้ฟิลได้แค่ตัวเดียวเองพี่เดือนโกงปะเนี่ยโกงอะไรล่ะฟิล์มตักไม่ได้มาโทษอะไรพี่เนี่ยฟิลถ้ารอบนี้เรายังตักได้แค่นี้นะแล้วรอบหน้าเราตักอ่ะเราก็คงได้นิดเดียวแบบนี้แหละพี่ว่านะเราต้องโกงพี่เดือนแล้วแหละทำไงอ่ะพี่ฟิล์มเนี่ยบอกพี่เดือนว่านั่นอ่ะใครมาพอพี่เดือนหันไปอ่ะพี่ก็จะเอาแก้วตักปลาได้สิพี่ฟิล์มแค่นี้เราก็ได้ปลากลับบ้านแล้วพี่เดือนฟิล์มกับฟิวอ่ะเอาอีกคนละ10บาทค่ะได้เลยจ้าฟิวได้คนละ3อันแล้วลุยมาเดี๋ยวจะหาเพื่อนเล่นนกปลาน้อยก่อนหมดที่ตักปลาไปตั้งหลายอันทำไมได้แค่4ตัวเองอ่ะฟิวพื้นที่ตักปลาพี่เดือนอ่ะมันบางไปเปล่าดูสิมันก็ปกติทั่วไปนี่แหละฟิล์มโดนนานนิดเดียวก็พังแล้วพี่เดือนนี่มันรุ่นพิเศษปะเนี่ยบางเฉียบเชียว่ามันรุ่นบางเฉียบแล้วล่ะฟิลฟิลเดี๋ยวพี่อ่ะจะตักปลานะแล้วฟิลก็ชี้บอกพี่เดือนด้วยล่ะได้พี่ฟิล์มตามแผนนะสองคนเนี้ยซุบซิบอะไรกันอ่ะมีพี่รุ่นนะเราเนี่ยฟิลซุบซิบอะไรกันมีแผนอะไรหรือเปล่าเนี่ยป่าพี่เดือนไม่มีพี่เดือนฟิลพี่เดือนใครมาใครอ่ะน้องฟิลนั่นไงพี่เดือนเขากวักมือเรียกพี่เดือนอยู่ตรงนั้นน่ะอย่างนี้ต้องตักให้หมดบอนั่นไงพี่เดือนกวักมือเรียกอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมไหนมาตรงนี้สิพี่เดือนนี่ไม่มีใครเรียกเลยนี่พี่เดือนดูดีๆนะตรงนั้นน่ะไหนนั่นน่ะไม่มีเนี่ยพี่เดือนน้องฟิลเห็นเขากวักมือเล่นอย่างเงี้ยเลยอะดูดิแล้วทำไมเขาไม่เข้ามาล่ะอ้าวก็เขาเรียกพี่เดือนไปไงนั่นน่ะเมื่อกี้ฟิลเห็นอยู่ตรงเสาไฟฟ้าไม่เห็นมีเลยฟิลก็เมื่อกี้น้องฟิลเห็นนั่นน่ะนั่นไงพี่เดือนอยู่มุมนั้นน่ะเห็นไหมตรงเสาไฟฟ้าได้มาเยอะเลยแผ่นนี้ได้ผลได้ปลาทองมาเต็มเลยคุ้มกับ30บาทที่เราเสียไปตรงนั้นไงพี่เดือนเห็นไหมอ่ะไม่เห็นอะฟิลสงสัยน้องฟิลตาฝาดเดี๋ยวพี่เดือนถ้างั้นน้องฟิลไปแล้วนะวันหลังอะใส่แว่นด้วยนะค่ะฟิลสายตาไม่ดีวันหลังไปตัดแว่นเลยนะค่ะพี่ฟิล์มได้เยอะหรือเปล่าได้เยอะสิฟิลดูสิพี่เดือนรอบนี้ฟิล์มได้ไป10เลยได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่พี่เดือนดูสิเยอะมากฟิล์มพี่เดือนหันหน้าไปแป๊บเดียวตักปลาได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่สิพี่เดือนก็บอกแล้วไงว่าฟิล์มเก่งเมื่อกี้ยังตักไม่ได้เลยทำไมรอบนี้ตักได้เยอะจังฟิล์มก็บอกแล้วไงว่ารอบเมื่อกี้แค่2ใช่พี่เดือนจริงหรือเปล่าไม่ได้โกงพี่นะไม่ได้โกงพี่เดือนครั้งเนี้ยตักได้เยอะผิดปกตินะเนี่ยฟิล์มพี่ก็ไม่ได้โกงเนาะพี่ก็ตักปกติอะจริงด้วยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็ยังเห็นเลยรอบนี้ได้เยอะมากเลยจะตักต่อเดี๋ยวจะพอดีพี่ว่าตักต่อก็ได้ฟิล์มอุ่นหนุนพี่เดือนพี่เดือนฟิล์มบอกฟิล์มเอาอีกคนละ10บาทได้เลยจ้านี่จ้าขอบคุณค่ะพี่เดือนขอบคุณค่ะพี่เดือนตักเก่งขนาดนี้เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษแล้วล่ะฟิวพี่ได้ตัวจิ๋วอ้ายออกฟิมรอบนี้ทำไมตักได้น้อยจังอ่ะเอ้าพี่เดือนมันก็แล้วแต่รอบใช่พี่เดือนจะตักเก่งทุกรอบก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วทีเมื่อกี้ทำไมได้เป็น10ตัวเก่งจังเลยอ่ะก็พี่เดือนหันไปทางนู้นไงฟิล์มเลยตักได้ฟิล์มอ่ะไม่อยากให้พี่เดือนนะเห็นฝีมือฟิล์มเดี๋ยวพี่เดือนอ่ะจะเอาไปลอกเลียนแบบใช่พี่เดือนโอเคพี่เดือนไม่จ้องละฟิล์มถ้าพี่เดือนไม่มองแล้วอ่ะเดี๋ยวเราใช้แผนเดิมต่อดีกว่ามาซุบซิบอย่างเงี้ยแปลว่ามีแผนอีกแล้วแน่ๆเลยหรือเมื่อกี้ฟิล์มให้เรามองไปฝั่งนู้นมีแผนการอะไรหรือเปล่าแปลกจังเลยหันมาแป๊บเดียวฟิล์มตักปลาได้เต็มเลยสงสัยโกงเราแน่ๆฟิล์มพี่พร้อมแล้วจัดการพี่เดือนรถอะไรมาดูสิรถอะไรกับฟิล์มพี่เดือนดูดีๆสิตรงนั้นน่ะพี่เดือนดูรถตรงนั้นสิรถอะไรมาไม่รู้มาแผนนี้แล้วหลอกให้เรามองแล้วอีกคนแอบตักหรือเปล่าเนี่ยนั่นน่ะพี่เดือนอยู่ตรงนั้นน่ะ
วิทำไมรอบนี้มันตักยากจังเนี่ยพี่เดือนดูที่ปลาหายไปทั้งหมดตรงนั้นน่ะพี่เดือนดูสิอยู่ตรงนั้นน่ะวิทำไรอ่ะก็ตักปลาไงพี่เดือนเขาให้ใช้ที่ตักนะไม่ใช่แก้วตัวเมื่อกี้แก้วมันล่วงไงพี่เดือนฟิล์มก็เลยรีบคว้าขึ้นมาไม่ใช่อ่ะพี่เห็นคาตาเลยฟิล์มอ่ะโกงพี่ฟิล์มก็แค่อยากได้ปลาพี่เดือนอยากได้ปลาก็ขอพี่ดีๆก็ได้ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะพี่เดือนก็พวกเราตักไม่ได้เลยอ่ะตักไม่ได้ก็อย่าทำอย่างนี้สิขอพี่ก็ได้ลูกค้าประจำแล้วครั้งแรกอ่ะทำแบบนี้หรือเปล่าฟิล์มฟิลใช่พี่เดือนรอบแรกก็ทำแบบนี้แหละถึงว่าล่ะได้ปลาเต็มแก้วเลยไม่เป็นไรครั้งเนี้ยพี่เดือนยกโทษให้ครั้งหน้าไม่ได้นะขอบคุณค่ะพี่เดือนฟิล์มกับฟิลอ่ะครั้งหน้าจะไม่ทำแบบนี้แล้วครั้งหน้าอย่าทำอย่างนี้อีกนะอยากได้ให้ขออย่าไปโกงใครเขาอีกนะค่ะพี่เดือนพี่เดือนปลาที่พวกเราสองคนตักได้อ่ะน้องฟิลไม่เอานะไม่เป็นไรน้องฟิลรอบนี้พี่เดือนยกให้ถือว่าเป็นลูกค้าประจำพวกเราไม่กล้าเอากลับบ้านหรอกพี่เดือนไม่เป็นไรฟิล์มแต่ครั้งหน้าอย่าทำอย่างนี้อีกนะได้พี่เดือนพี่จะสอนอะไรให้นะการขโมยหรือการโกงคนอื่นอ่ะมันไม่ดีนะฟิล์มฟิลได้ค่ะพี่เดือนต่อไปเนี้ยพวกเราสองคนอ่ะจะไม่โกงอีกแล้วก็จะเป็นคนดีใช่ค่ะพี่เดือนน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะไม่ควรเอานิสัยที่โกงคนอื่นเนี่ยไปเป็นแบบอย่างนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่แล้วค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย